วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อย่างนี้นะแต่จริงแล้วความสนิทเนี่ยมันวัดกันตอนที่เรายากลำบากเห็นบอกว่าตอนที่ไม่สบายอะไรเงี้ยเนาะอ๋องป่วยเนี่ยคือพี่ดาคือทำหน้าที่แบบดูแลที่สุดใช่คืออ๋องมันเป็นคนร่าเริงแบบนี้เนาะทุกทีเราจะเห็นอ๋องมันร่าเริงอะไรเฮฮาแต่วันนั้นเป็นวันที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ละคนนี้เปลี่ยนไปเมื่อก่อนทำรายการแล้วต้องไปนั่งบนท้ายรถกระบะต้องสัมภาษณ์เวลาเราสัมภาษณ์คนอ่ะเราต้องสบตากับแขกรับเชิญแต่สายตาอ๋องยังไงเหลือซ้ายได้กว่าเออแบบมองซ้ายมองขวาสายตาแบบไม่โฟกัสไปที่แขกรับเชิญเราก็มองแล้วแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบหน้านั้นก่อนหน้านั้นเวลาจัดรายการอ่ะเราจะชวนทำอะไรนี่เป็นเจ้าแม่โปรเจกต์เราจะชอบชวนทำนู่นทำนี่แล้วก็แบบไม่อ่ะไม่อยากทำไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากทำเบื่อแล้วรายการก็จะเลิกทำแล้วอยากเลิกอะไรอยากเลิกรายการพี่คือไม่อยากทำงานไม่อยากทำอะไรแล้วทำไมตอนนั้นรู้สึกยังไงอ่ะความพีคคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรตัวเราก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ตัวรู้แค่ว่าช่วงเนี้ยมีความรู้สึกแบบเหมือนกลัวทุกเรื่องเลยแล้วก็เหมือนเครียดเหมือนไม่อยากมีเหมือนอยากมีชีวิตแต่ว่าทรมานเหลือเกินกับการความรู้สึกนี้จนวันดีคืนดีพี่กำลังจะเข้ารายการนะแบบ5 4 3 2หัวใจอ๋องก็เต้นแบบอย่างเงี้ยเหมือนคนเป็นอาการอย่างงี้นะเหมือนคนตกจากที่สูงแล้วก็ปั๊บอ๋องก็ตกใจมากว่าตัวเองเป็นอะไรเพราะณเวลานั้นคือคิดว่าหัวใจต้องวายตายตรงนี้แน่ๆแล้วการสดอ่ะหุ้ยใช่โปรดิวเซอร์รายการสดครีเอทีฟเนี่ยนั่งข้างหน้ากำลังนับ5 4 3 2 1อ่ะเฮ้ยอ๋องเลยหันไปหาด้านในขณะที่จิงเกิลรายการกำลังจะไปเต้นรายการมาแล้วอ่ะแกหัวฉันเต้นเร็วไหมแล้วก็ไปจับหุ้ยตกใจคือเต้นปั๊บ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 อย่างเงี้ยแต่คนวิ่งมาประมาณแบบ10โลอ่ะพี่แล้วก็เลยด้าเลยบอกอ๋องออกไปก่อนเพราะว่ากลัวตายเป็นอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ออกไปห้องพยาบาลไปโรงพยาบาลตอนไปห้องพยาบาลที่ตึกเราเนี่ยวัดเพาส์เรทคือแบบ170 180อยู่แล้วนี่นะคือสูงมากอ่ะแต่พอไปถึงโรงพยาบาลน่ะมันหายเราก็เข้าใจว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็เลยไปตรวจหัวใจที่แรกหมอบอกไม่เป็นไรนะครับติดเครื่องกลับไปนอนที่บ้านก็ปกติดีอะไรอย่างเงี้ยไปโรงพยาบาลที่2ก็ไม่เป็นไรพอไปที่ที่3หมอบอกว่าเอาจริงๆนะครับผมว่าน่าจะตัดทางหัวใจเนี่ยทิ้งออกไปก่อนปวดไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องหัวใจแล้วใช่อ๋องผมว่าน่าจะจิตเวทอุ๊ยแล้วเราไม่ช็อกหรอเราอะเป็นคนที่อินเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นคนปรึกษาเทอราปิสต์อยู่แล้วเราก็เลยโอเคงั้นแน่เลยงั้นแน่แน่แล้วอะไรก็เลยไปทางจิตเวชแล้วก็สรุปว่าเป็น panic disorder ก็คือสารเคมีในสมองแปรปรวนจนส่งผลให้ร่างกายมันประทุออกมาด้านนี้คิดมากตลอดเวลาคล้ายๆซึมเศร้าแต่ว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งของซึมเศร้าใช่ก็กินยาก็คือจะเป็นกลัวเป็นหวั่นระแวงใช่พี่ตกใจแล้วมันหยุดคิดไม่ได้นะปกติอ่ะร่างกายเราจะเยียวยาตัวเองได้บ้านอันนี้คิดเกินเรื่องแล้วอย่างเงี้ยมันจะห้ามตัวเองได้แต่เนี้ยไม่มันก็จะคิดไปเรื่อยๆอย่างเหตุการณ์ในรถอย่างเงี้ยจะคิดว่าแล้วถ้ารถมาประสานงานเข้ามาหลังเราแล้วเราจะมันควรจะต้องหยุดแค่นั้นแหละวะมึงปัญหามันเกิดขึ้นน้อยมากที่จะเกิดอ่ะแต่ถ้าจะเกิดก็ไปโรงพยาบาลแต่แล้วเราจะไปรับผิดชอบชีวิตแขกรับเชิญเขาแล้วพ่อแม่เขาล่ะจะต้องยังไงคือมันคิดต่อไปเรื่อยๆแบบหยุดไม่ได้อย่าทีร่างกายเราหยุดไม่ได้ใจเราหยุดไม่ได้บังคับอะไรไม่ได้เลยก็เลยต้องไปหาตอนนี้ดีขึ้นหรือยังดีขึ้นมากเลยครับตอนนี้ก็คือปกติหายแล้วก็คือกินยาปกติช่วงระหว่างนั้นพี่ดาดูแลกันยังไงเพราะว่าเราต้องอยู่กับเขาตลอดเลยนะใ